เมรินที่90ใบพญาจึงสกอสดอสทอสบอสรอสกอสกาสกิสเกยสเกสเกอร์สดสดอสดัวสดอสเดือสเทียสเทสเทสไทยสทอสเบาสบมสบอมสบัมสระสรุสเรสรอสกอกสกอสเกลสดาวสดายสดำสทัดสเบกสแรสเตาสระสกอบสกอลสกมสไกสถานตูดสทัดสเทสรกสแรสเบกจึงสไรสไรสรกสแรบุเกยวมสดาวมาได้ขยมเตาภาษาติงสบองสเบจจึงหนึ่งสกอประเกณโลกสกอแพนสเบจจึงประตวดสรกแสรมาดูคำศัพท์นะครับอย่างเช่นคำแรกคำว่าสรกแสรนะครับแปลว่าสรกนี่แปลว่าหมู่บ้านหรือว่าประเทศก็ได้นะในเขมรข้างล่างเนี่ยอาจจะสรกนี่หมายถึงประเทศเลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่สุรินทร์เราเนี่ยสรกหมายถึงหมู่บ้านนะครับแล้วก็สรกแสรก็คือบ้านนานั่นเองแสรแปลว่านานะครับอันนี้ก็หมายถึงชนบทสแบจึงผตวดสแบจึงแปลว่ารองเท้านะครับสแบแปลว่าหนังจึงแปลว่าเท้ารวมกันเป็นรองเท้าผตวดแปลว่าคีบนะครับนี่ก็คือสแบจึงผตวดรองเท้าคีบสกอแปลว่าน้ำตาลนะครับแผ่นแปลว่าแผ่นก็คือน้ำตาลแผ่นนี่เองนะครับสกอแผ่นคำศัพท์อื่นๆนะครับสกอปสกอลแปลว่าพอใจนะครับสเกิมสไกแปลว่าใหญ่โตมีจำนวนมากสถานตูดก็คือสถานทูตนะครับในภาษาไทยอันนี้คำบาลีสันสกฤตนะครับทัตเทสัตเทนี่แปลว่าตั้งอยู่มีอยู่นะครับบาลีสันสกฤตเหมือนกันสรกแสรอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับชนบทสแบจึงก็คือรองเท้าใส่ใส่สรกแสรหมายถึงว่าสาวๆที่อยู่ในชนบทปูแกยวมสเดานะครับปูแกคือเก่งนะครับยวมก็คือการทำอาหารประเภทหนึ่งนะครับคล้ายๆยำในภาษาในบ้านเรานะครับสเดาก็คือต้นสเดานั่นเองนะครับหมายถึงว่าสาวๆในชนบทเนี่ยเก่งในการทำยำสเดานะครับพูดไปพูดมายำสเดามาได้ขยมนะครับแม่ฉันเตาภาษาไปตลาดติงสบองซื้อสบงนะครับสบงก็คือผ้าที่พระใช้นุ่งนะครับสบายจึงนะครับรองเท้า1สกอและน้ำตาลนะครับประเคนโลกอันนี้ก็คือประเคนนะครับโลกในที่นี้แปลว่าพระนะครับนั่นคือแม่ของฉันไปตลาดซื้อสบงนะครับรองเท้าแล้วก็น้ำตาลเพื่อไปประเคนพระครับสำหรับบทเรียนนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ